สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เราก็แอบมาดูบัวนะครับสองดอกนะครับดอกบัวสองดอกนะครับที่กำลังจะบานนะตอนนี้ก็กำลังแข่งขันกันบานอยู่นะครับว่าใครจะบานได้มากกว่ากันนะครับชมไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้เขากำลังเร่งสปีดนะครับที่จะบานในทางพระพุทธศาสนาท่านก็ใช้ดอกบัวมาวัดการเรียนรู้ของมนุษย์ได้เหมือนกันนะครับอย่างมนุษย์ผู้ที่เรียนรู้ได้ช้าหรือเรียนรู้ไม่ได้เลยก็เหมือนกับดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำมนุษย์ผู้เรียนรู้ได้ไวมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดก็เหมือนกับดอกบัวที่อยู่เหนือน้ำเมื่อได้รับแสงอาทิตย์ได้น้ำที่อุดมสมบูรณ์องค์ประกอบต่างๆพร้อมเขาก็พร้อมที่จะบานหรือว่าพร้อมที่จะเข้าใจในสาระในการเรียนรู้นั้นๆได้นะครับครับนี่เขากำลังแบ่งบานเพื่อที่จะให้เกสรให้น้ำหวานแก่บรรดาแมลงผู้พึ่งทั้งหลายทั้งปวงนะครับมาดูดอกนั้นเป็นยังไงครับท่านผู้ชมดอกนั้นอยู่ไกลหน่อยนะครับก็กำลังจะบานเหมือนกันครับผมตอนนี้เราก็ใช้เวลามา3นาทีกว่าแล้วนะครับครับกำลังจะบานออกมาเรื่อยๆนะครับดูดอกนั้นเป็นอย่างไรครับดูจะบานช้ากว่าดอกแรกนะครับท่านผู้ชมนี่ดอกแรกครับ
กลับมาชมบัวอีกนะครับท่านผู้ชมครับนะว่าเขาบานแล้วหรือยังตอนนี้เราใช้เวลา5นาทีแล้วนะครับก็มาดูมาชมว่าบัวนี้เขาจะเป็นอะไรยังไงนะครับนะครับตอนนี้ดอกแรกนะครับท่านผู้ชมก็บานได้นะประมาณสัก60%นะครับเกือบ 70% แต่ข้างในดอกบัวนั้นก็จะมีน้ำอยู่นะครับท่านผู้ชมครับอาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกเมื่อวานนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับเอาดูที่ดอกที่2ครับอันนี้บานเข้าไปแล้วผมว่าให้ประมาณ 70-80% แล้วนะครับนี่ก็คือดอกบัวที่เราติดตามดูความบานความสวยงามของเขานะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับช่องของเราก็ขอนำเสนอการบานของดอกบัวว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ปัจจัยก็อยู่ที่แสงอาทิตย์ด้วยนะครับแสงอาทิตย์เขาไม่ทราบว่าน่าจะไม่แรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคล้ายๆคลุมฝนจะตกอะไรทำนองนั้นนะครับทางช่องของเราก็ขอนำเสนอภาพการบานของดอกบัวนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่เคารพครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับพบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ